สวัสดีค่ะในคอนเทนต์นี้จะมาแนะนำเรื่องของแผนการรักษาโรคเกาต์นะคะก็จะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือ1ไม่ต้องทานยากับประเภทที่2คือต้องทานยาประเภทที่1ที่ไม่ต้องทานยาก็เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีระดับยูริกสูงอย่างเดียวโดยที่ไม่มีอาการใดๆเลยก็แนะนำให้ควบคุมอาหารที่มีพิวรีนสูงซึ่งพิวรีนเหล่านี้ก็จะกลายไปเป็นยูริกได้ก็ลดอาหารที่มีพิวรีนสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตามคอนเทนต์ที่ได้แนะนำไปแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานก็แนะนำให้ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติรวมทั้งผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวต่างๆทั้งโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคไตก็แนะนำว่าให้ดูแลโรคเหล่านี้เนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็จะทำให้ระดับยูริกในเลือดลดลงได้เช่นกันส่วนกลุ่มที่จะต้องทานยาก็จะแบ่งยาเป็น2กลุ่มก็คือ1ยากลุ่มลดอาการปวดเฉียบพลันกับ2ยาลดกรดยูริกกลุ่มแรกที่เป็นยาลดอาการเฉียบพลันก็จะเป็นยาแก้ปวดหลักๆจะมียาโคจิซินด้วยที่เป็นยาลดอาการอักเสบจะแนะนำให้ใช้รักษาในผู้ป่วยที่เป็นเกาต์ระยะที่1ก็คือจะมีอาการเป็นนานๆครั้งเป็นไม่เกินปีละ3ครั้งก็จะรักษาโดยตามอาการเมื่อการอักเสบดีขึ้นก็สามารถหยุดยาได้ไม่ต้องทานยาต่อเนื่องยาที่เป็นยาลดกรดยูริกนะคะจะแนะนำให้ทานในผู้ป่วยที่เป็นเกาต์ระยะที่2ระยะที่3แล้วก็ผู้ป่วยที่มีโรคไตหรือมีนิ่วร่วมด้วยเกาต์ระยะที่2หมายถึงเกาต์ที่มีอาการมากกว่า3ครั้งต่อปีเกาต์ระยะที่3หมายถึงโรคเกาต์ที่มีการสะสมของผลึกยูริกตามข้อต่างๆนะคะเราจะเรียกการสะสมตรงนี้ว่าเป็นก้อนโทไฟก็คือมีก้อนโทไฟตามตาตุ่มตามข้อศอกหรือตามข้อนิ้วต่างๆอันนี้ก็เป็นแผนการรักษาคร่าวๆที่ให้ข้อมูลให้ทราบกันแต่ในรายละเอียดนั้นจริงๆจะมีการรักษาที่ปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายโดยพิจารณาถึงค่าไตนะคะค่าตับต่างๆของแต่ละผู้ป่วยแต่ละท่านเพราะฉะนั้นผู้ป่วยท่านใดที่มีโรคเกาต์นะคะแล้วก็มีโรคประจำตัวแล้วก็ไม่ทราบว่าตัวเองอยู่ระยะไหนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องทานยาแบบไหนอย่างไรบ้างก็ขอแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคข้อและรูมาติซึมนะคะเพื่อจะได้รับการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องต่อไปค่ะ